สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมพงพิษอ,อัลมามัยเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง u t u b e ช่องนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเรามาสร้างสุขอ,อนามัยหยุดยั้งไวรัสด้วยการใช้น้ํายาซักผ้าขาวเนี่ยฆ่าเชื้อโรคอย่างถูกวิธีและปลอดภัยกันดีกว่าครับคุณผู้ฟังครับจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กําลังระบาดไปทั่วโลกนะครับสร้างความหวาดวิตกกังวลและแนวโน้มให ผู้คนตระหนักในการดูแลสุขอ,อนามัยกันมากยิ่งขึ้นนะครับโดยองค์การอนามัยโลกครับได้ออกรายงานฉบับที่ WHO SO นะครับ2019ขึ้นเรื่องของโควิดนะครับ IPCV2020.2 แนะนำวิธีป้องกันและควบคุมสุขอ,อนามัยในช่วงเวลาที่ไวรัสเนี่ยกำลังแพร่ระบาดซึ่งมีข้อความส่วนหนึ่งระบุดังนี้นะครับ สิ่งสำคัญคือการต้องทำความสะอาดสิ่งที่อยู่รอบๆตัวครับให้เกิดความสะอาดอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอโดยแนะนำให้ทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆด้วยน้ำเปล่าและน้ำยาฆ่าเชื้อครับตามมาตรฐานที่ใช้ในโรงพยาบาลนะครับตัวอย่างเช่นน้ำยาที่มีสารโซเดียมไฮโปคลอไรซ์ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการฆ่าเชือ้อเมื่อใช้ในปริมาณที่เหมาะสมสามารถใช้วิธีการดำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ดังกล่าวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหง่มและชุดเครื่องครัวอุปกรณ์การทําความสะอาดการทําอาหารต่างๆครับคุณผู้ฟังครับและจากข้อมูลการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยดรแพทย์หญิงวรลมนจันราบเบรจกุลน,นะครับศูนย์โรคอุบัติเหตุใหม่ด้านคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ภาควิชากุมารเวชศสาสตร์คณะแพทยศสาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับซึ่งก็ได้ระบ,บุไว้นะครับเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ส5 6 3 3ครับมีการปรับปรุงจากเวทีจุฬาเสวนาครั้งที่ส3เรื่องตระหนักดีกว่าตระหนกเรียนรู้และป้องกันโคโรโนาไวรัสสอง9ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้ที่มีอาการของระบบทางเดินหายใจอันประกอบไปด้วยไข้ไอ น้ำมูกจามเจ็บคอให้ทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสร่รวมนะครับเช่นเตียงโต๊ะห้องน้ำด้วยน้ำยาฟอกขาว5%ของโซเดียมไฮโปโคลอไรด์1ส่วนต่อน้ำ99าส9ส่วนครับซึ่งก็ได้ยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับในผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคคือผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์ ที่มีคุณสมบัติของการนำความสะอาดและค่าเชื้อแบตทีเรียนะครับถึง99.9%ประกอบด้วยสารสำคัญคือสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์0.1-0.5%ครับซึ่งปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าขาวมีข้อมูลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินที่ระบุการเตรียมทำความสะอาดดังนี้นะครับผมจะลงข้อมูลเอาไว้ด้านล่างของวิดีโอคลิปนี้นะครับคุณผู้ฟังครับ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวครับถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายนะครับไปทั่วโลกโซเชียลและเกิดการบอกต่อกันอย่างรวดเร็วครับดังนั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยในการนําไปใช้จริงของผู้บริโภคครับจึงมีข้อแนะนําสําหรับการนำเปรยบรันซักผ้าขาวไปใช้ขาจัดเชื้อโรคในชีวิตประจําวันอย่างถูกวิธีสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ดังนี้ครับ ขั้นตอนที่1นนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับขวดบรรจุขนาด250มิลลิลิตรหรือ600มิลลิลิตรใช้น้ำยาซักผ้าขาว5ฝาต่อน้ำา1ลิตรครับและสำหรับขวดบรรจุขนาด1.5หรือว่า2.5ลิตรนะครับใช้น้ำยาซักผ้าขาว2.5ฝาต่อน้ำา1ลิตรครับนำผ้าชุบ น้ำที่ผสมและไปเช็ดตามจุดสัมผัสร่วมนะครับที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อทิ้งไว้หนึ่งนาทีครับและเช็ดตามด้วยน้ำเปล่านะครับส่วนพื้นผิวที่สัมผัสร่วมกันที่แนะนำให้หมันน่นทำความสะอาดด้วยน้ำยาซักผ้าขาวที่มีส่วนผสมของสารโซเดียมไฮโปโคลอไรเนี่ยอันประกอบไปด้วยโต๊ะลูกบิดประตูรีโมทราวบันไดพื้นชักโครกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่กะนั้นก็ดีครับ เราก็ต้องรู้ในส่วนของข้อควรระวังนะครับต้องสวมถุงมือทุกครั้งครับที่ชใช้ไฮเตอร์ทำความสะอาดครับห,ห้ามใช้ไฮเตอร์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยแอมโมเนียหรือว่ากรดนะครับเช่นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ําผลิตภัณฑ์ขจัดสนิมหรือแม้กระทั่งน้ําส้มสายชูครับห้ามเช็ดทาความสะอาดบนพื้นผิวโลหะไม้อลูมิเนียมครับ คุณผู้ฟังครับเราต้องตรหนักรู้และเข้าใจนะครับว่าเราจะสร้างสุขอนามัยหยุดยั้งไวรัสด,ด้วยการใช้น้ายาซักผ้าขาวเนี่ยฆ่าเชื้อโรคอย่างถูกวิธีและปลอดภัยอย่างไรบ้างครับไปหาซื้อมาเก็บไว้ใช้และพกติดตัวเวลาเดินทางนะครับไปยังพื้นที่สาธารณะนะครับพงพิษอร,รมัยขอบคุณและสวัสดีครับ